โววีนั่มเก็บสองทองส่งท้ายสุดสะใจลมมณีเตรียมซื้อควายพร้อมที่ดินให้พ่อเพาะพันธุ์การแข่งขันโววีนั่มซีเกมครั้งที่32ที่ชลอยชางวาซีซีฮอนเอฟกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมวันสุดท้ายมีนักกีฬาไทยเข้าชิง2เหรียญทองในประเภทต่อสู้รุ่น50กิโลกรัมหญิงแนนรัตนาพรหานพันธ์หรือฉายามวยไทยลมมณีเดอะเลเจนด์อารีนาที่ฝ่าด่านเอาชนะฮิมดานัยนักกีฬาเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศลงดวลกับฮานินเทศไวจากเมียนมาผลปรากฏว่ารัตนาพรอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าดักเตะเอาชนะ8ต่อ3คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองหลังการแข่งขันแนนรัตนาพรเผยทั้งน้ำตาว่าดีใจมากเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองหลังจากซีเกมสองครั้งที่ผ่านมาโชคไม่ดีตกรอบแรกเพราะมีอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับคนไทยรวมถึงครูเอกรินทร์ทองมาโค้ชคิกบ็อกซิ่งซึ่งเป็นคนแนะนำให้มาเล่นโววีนัมรวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนส่วนเงินรางวัลที่ได้จะนำไปซื้อที่ดินที่อุบลราชธานีและซื้อควายให้พ่อเพราะพ่ออยากได้มาเพาะพันธุ์ขายต่อที่รุ่น70กิโลกรัมชายวิกไออนุภาคเพชรพูนที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะไอนิยอมานซูยาวานจากอินโดนีเซียลงดวลกับวานตวนตรองจากเวียดนามผลปรากฏว่าทั้งคู่ชิงเหลี่ยมสู้กันได้อย่างสูสีจนช่วง9วินาทีสุดท้ายของยก3ไทยตามอยู่ 1-2 มีจังหวะที่อนุภาคต่อยโดนนักกีฬาเวียดนามแต่แต้มไม่ขึ้นทำให้ไทยต้องขอ VAR ทำให้ได้คะแนนตีเสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษช่วงต่อเวลาพิเศษ1นาทีเวียดนามทำแต้มขึ้นนำ 3-2 แต่ในช่วงที่เหลือ5วินาทีสุดท้ายโค้ชปลาปราโมทสุขสถิตผู้ฝึกสอนไทยได้ขอ VAR อีกครั้งซึ่งกรรมการทั้งหมดตัดสินใจอยู่นานก่อนจะกลับมาให้คะแนนอนุภาคพลิกนำ 4-3 และจบเกมคว้าเหรียญทองไปแบบสะใจบทสรุปทัพโววีนัมไทยคว้าไปทั้งหมด5ทอง3เงิน8ทองแดงในซีเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายหลังการแข่งขันบิ๊กไออนุภาคเผยว่าจังหวะที่ยืนรอผล VAR ตนนึกถึงหน้าพ่อแม่และภาวนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ช่วยให้ได้คะแนนสุดท้ายก็ชนะในที่สุดดีใจมากเพราะครั้งนี้หวังไว้มากหลังจากซีเกมครั้งก่อนตกรอบแรกขอมอบให้เหรียญทองให้พ่อกับแม่และทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่พาตนมาถึงจุดนี้ด้านโค้ชปลาปราโมทสุขสถิตผู้ฝึกสอนโววีนัมไทยเผยว่าจังหวะ VAR เขาให้เราเลือกว่าจะประท้วงคะแนนที่ตัวหรือคะแนนที่หัวตอนนี้คิดว่าหากประท้วงตัวจะได้แค่หนึ่งก็แค่เสมอกันจึงเลือกประท้วงที่หัวก่อนจะประสบความสำเร็จในที่สุดผลงานในครั้งนี้ของโววีนัมไทยถือว่าเกินเป้าตนน้ำตาจะไหลดีใจมากที่ทุกคนช่วยกันจนผลงานออกมาดีโค้ชปลาเผยอีกว่าการที่เราต้องสู้กับประเทศเวียดนามที่เป็นต้นตำรับนั้นค่อนข้างลำบากเพราะผู้ตัดสินกลางที่ทำหน้าที่ล้วนเป็นคนเวียดนามเราพูดไม่กี่คำเขาก็ไล่เรากลับแต่พอเป็นโค้ชเวียดนามเขาพูดภาษาเดียวกันก็อยู่ได้นานอยากเรียกร้องให้ครั้งหน้ามีกรรมการเป็นกลางจากประเทศอื่นมากกว่านี้แอมจอมพลังไทยล่าทองซีเกมประเดิมวันที่13พฤษภาคมนี้จอมพลังไทยมีคิวลงสนามแข่งขันในมหกรรมซีเกมครั้งที่32โดยจะเปิดฉากแข่งขันตั้งแต่วันที่13-16พฤษภาคม2566จำนวน14เหรียญทองวันแรกชิง4เหรียญ
การแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชายกน้ำหนักมีชิงชัยกัน14เหรียญทองแบ่งเป็นหญิง7รุ่นและชาย7รุ่นแต่เจ้าภาพจำกัดให้แต่ละชาติส่งนักกีฬาในแต่ละประเภทได้สูงสุดเพียงแค่6คนรวม12รุ่นเท่านั้นจะเริ่มแข่งขันวันแรกวันที่13พฤษภาคม2566ที่สนามไดโนเสาร์ชรอยชังวาชิง4เหรียญทองโดยโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยเริ่มที่เวลา10นาฬิการุ่น45กิโลกรัมหญิงนางสาวเขมิกากำเนิดศรีเวลา12นาฬิการุ่น55กิโลกรัมชายอสทพธาดาสมบุญอ้วนเวลา14นาฬิการุ่น49กิโลกรัมหญิงร้อยโทหญิงสานิกุลธนสารและเวลา16นาฬิการุ่น61กิโลกรัมชายอสทพธีรพัฒน์ชมชื่นวันที่14พฤษภาคม2566ชิง4เหรียญทองเริ่มเวลา10นาฬิการุ่น55กิโลกรัมหญิงนางสาวปวยเซียนยอดสารเวลา12นาฬิการุ่น67กิโลกรัมอสทพวิษณุจันทรีเวลา14นาฬิการุ่น59กิโลกรัมหญิงนางสาวสุรสวดียอดสารและเวลา16นาฬิการุ่น73กิโลกรัมชายจ่าเอกอนุชาดวงศรีวันที่15พฤษภาคม2566ชิง3เหรียญทองแต่ทีมไทยส่งแข่งขัน2รุ่นเวลา12นาฬิการุ่น81กิโลกรัมชายนายจตุภูมิชินวงศ์และเวลา14นาฬิการุ่น71กิโลกรัมหญิงนางสาวทิพวราจรทวินวันที่16พฤษภาคม2566ชิง3เหรียญทองทีมไทยแข่ง2รุ่นเวลา12นาฬิการุ่นมากกว่า71กิโลกรัมหญิงนางสาวดวงอักษรใจดีและเวลา14นาฬิการุ่นมากกว่า89กิโลกรัมชายนายรุ่งสุริยาปัญญาทั้งนี้นายสมโภชยิ้มพลอยผู้จัดการทีมจะนำคณะนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดซีเกมออกเดินทางไปประเทศกัมพูชาวันที่11พฤษภาคม2566ด้วยสายการบินบางออกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG931 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา8นาฬิกา15นาทีจ็อดชัวร์ไม่ชัวร์โศกแล้วเข้าที่4วิ่ง400เมตรทวดป้องแชมป์4เกม2รายการติดจ็อดชัวร์ไม่ชัวร์โศกแล้วหลังลงแข่งขันวิ่ง400เมตรวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ทวดป้องกันแชมป์4เกมเป็นรายการที่2ติดต่อกันหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะชวดเหรียญทองในการแข่งขันวิ่งผลัดผสม4x400เมตรไปเมื่อวานนี้กรีธาในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันที่2วิ่ง400เมตรจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันนักวิ่งระยะกลางลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย20ปีเจ้าของ4เหรียญทอง4เกมที่เวียดนามและเพิ่งช่วยทีมผลัดผสม 4x400 เมตรไทยคว้าเหรียญเงินเมื่อวานนี้โดยในรอบชิงชนะเลิศจอชัวเร่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 46.90 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของมาเลเซียเวลา 46.34 วินาทีและเหรียญเงินฟิลิปปินส์เวลา 46.52 วินาทีขณะที่วิ่ง400เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเบนนี่นนทนามวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่ขาข้างซ้าย